วันที่23สิงหาคม2560รองศาสตราจารย์ดร.จำเนียนยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานเปิดโครงการดอกดาดารัตน์หนึ่งในดวงใจเพื่อถวายพ่อหลวงรวมด้วยบุคลากรนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโครงการนี้ถูกจัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศตามวัตถุประสงค์ที่หวังให้ประชาชนได้รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณาจารย์บุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์หรือดอกดารารัตน์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันพุธและศุกร์ของแต่ละสัปดาห์โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาคอยแนะนำเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการประดิษฐ์ซึ่งทางโครงการมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ให้ได้จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ดอกและจะรวบรวมดอกดารารัตน์ที่ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นลำดับต่อไป